สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้เรามาทบทวนภาษาอังกฤษกันต่ออันนี้เป็นแนวข้อสอบเข้าม .1 นะครับสำหรับพวกน้องๆประถมปลายป .4 ป .5 ป .6 ที่ต้องการเตรียมนะครับเพื่อจะดูว่าแนวข้อสอบมันจะเป็นยังไงฉบับนี้จะเป็นแบบแนวกลางๆไม่ยากมากแล้วก็เหมาะสำหรับน้องม .1 หรือม .2 ที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงมากจะมาทบทวนแกรมมาก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับครูเจนชื่อจิระอภิญญาวาสเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็สําหรับนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันก็คงได้ดูคลิปกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยชวนเพื่อนเพื่อนมาดูกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็มาเริ่มวันนี้กันเลยดีกว่าข้อที่1ครับ how is he ง่ายเลยปะนะครับ how อะไร how year is he how old is he how age is he or how far is he ก็ต้อง how old is he ใช่ไหมครับเขาอายุเท่าไหร่เวลาตอบก็ต้องตอบว่าอะไรครับ he is something ก็ว่าไปใช่ไหม he is อะไร years old ใช่ไหมครับถามอะไรตอบอย่างนั้นส่วนข้อที่สอง my sister is cooking in the kitchen ตัดทิ้งก่อนเลยจะตัดอะไรทิ้งได้ครับ my sister is cooking in kitchen แอนนะไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่า kitchen มันตัว k นะครับ in the kitchen หรือ in his kitchen his ครูก็ตัดทิ้งเพราะว่า sister นี่จะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้แต่เขาเป็นผู้หญิงถ้าเป็น her ได้ในห้องครัวของเธอเองซึ่งอันนี้นะครับจะยากกว่านี้ถ้ามันมีอะให้เราเลือกด้วยนะครับ in a kitchen or in the kitchen เพราะว่า kitchen เอกพจน์ห้องครัวห้องเดียวมันต้องมี article นะครับจะไม่มีไม่ได้เพียงข้อนี้ไม่มีอะก็เลือกเดอได้เลย she is cooking in the kitchen นะครับเธอกำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวแล้วต่อให้มีอะแล้วกับมีเดอให้เลือกอะหนูก็ต้องเลือกเดออยู่ดีเพราะว่าเวลาพูดอะเราก็ต้องรู้ละพี่สาวทำอยู่ห้องครัวตรงเนี้ยห้องครัวเนี้ยห้องครัวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรต้องใช้เดอกับคำนามที่มันเฉพาะเจาะจงใช่ไหมนะครับข้อ3 Laura mother is a physician นะครับ is my best friend นะครับก็ความจริงอะประโยคหลักคืออะไรเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่งงประโยคหลักจริงประโยคนี้นะครับ Laura is my best friend Laura เป็นเพื่อนรักของฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและที่เหลือเนี่ยที่ครูไม่ได้ไฮไลท์มันคือส่วนขยายนะครับซึ่ง Who mother ถ้ามันตามด้วยคำนาม who อ่ะ who is tall ลอร่าคนไหนคนที่สูงสูงอ่ะเป็นเพื่อนของฉันไอ้อย่างนั้นได้จะต้องตามด้วย verb เนาะลอร่า who has a yellow car is my best friend ลอร่าคนที่มีรถสีเหลืองอ่ะเป็นเพื่อนรักของฉันแต่อันนี้มันตามด้วย mother เป็นคำนามนะครับก็ต้องลอร่าคนที่แม่ของเธอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เป็น who's ลอร่าWhose mother is a physician? ลอร่าที่แม่ของเขาอ่ะเป็น physician นะครับ physician นี่ก็ควรรู้นะ physician แปลว่าแพทย์ครับข้อสอบตอนหลังๆเนี่ยครูเห็นเอามาออกบ่อยเพิ่มความงงๆให้เรานะครับซึ่งความจริงไม่ต่างอะไรกันเลยภาษาไทยเราที่มีคำว่าแพทย์กับมีคำว่าหมอมี doctor ก็มี physician คืออันเดียวกันนะครับ Laura whose mother is a physician is my best friendลอร่าคนที่แม่เป็นหมออ่ะเป็นเพื่อนของฉันเองเป็นเพื่อนรักของฉันเองนึกออกมาถ้าสมมติของบ้านเราแบบคนที่ชื่อแดงชื่อดำอะไรเงี้ยแดงไหนอ่ะเรามีสีแดงอ่ะอ๋อแดงคนที่ตัวสูงสูงแดงคนที่คุณพ่อเขาทํางานธนาคารอะไรก็ว่าไปเราจะก็ต้องการเจาะจงคํานามโดยการเสริมคําอื่นๆเข้าไปส่วนข้อ4 she is a store manager อันนี้คนที่เรียนออนไซต์หรือว่าเรียนกับครูเจนเนี่ยมีหลายๆคนตอบผิดนะทุกอันเป็นคำถามหมดเนาะ A B C D ถามว่าอะไร B ถึงตอบกลับมาว่า she is a store manager เธอเป็นผู้จัดการร้านอะ first thing first คำถามแบบนี้มันยากตรงที่มันต้องมานั่งไล่นะครับ what does your nephew do nephewหลานชายนะครับซึ่งอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า niece หลานสาวส่วนคำอื่นในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราตัด choice กันก่อน
เนฟฟิลหลานชายคำตอบต่อเป็นชีเพราะฉะนั้นข้อ A ไม่ใช่ชั่วใช่ไหม What did she just do? What does his niece do? What has she done? เป็นชีหมดเพราะฉะนั้นต้องมาดูละว่าจะเอาอะไรดีระหว่าง B C แล้วก็ D แต่อย่างน้อยเราเจอแบบนี้ถ้าเรารู้คำศัพท์เราตัด A ทิ้งออกไปได้เลยไม่ต้องเอามาคิดนะครับเธอเป็นผู้จัดการร้านนะ store manager ข้อ B บอยบอกว่า What did she just do? ผู้หญิงคนนี้เพิ่งทำอะไรไปอันนี้บอกว่า Oh she just cook dinner เธอเพิ่งทำอาหารเย็น She just finished her work เธอเพิ่งทำเสร็จงานอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันตอบเป็นอาชีพเนาะข้อ C What does his niece do หลานสาวของเขาทำอะไรก็น่าจะใช่ไหมนะครับแล้วตอบว่า she is a store manager กับข้อ D ดอก What has she done เธอทำอะไรลงไปนะครับเพราะงั้นข้อ C cat ดีที่สุดครับ What does his niece do นะมันย่อมาจาก What does his niece do for a living ว่าหลานสาวของเขาทำมาหากินอะไรทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ5 Gina is the จุด creative scientist in Thailand Gina เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเลยป่ะในประเทศไทยอะไรที่สุดก็ไม่รู้แหละเพราะที่ครูว่าจะต้องไปที่สุดอะไรมันเดอะนำหน้านะครับก็ควรจะต้องเป็น the most ไหม the very ไม่มีนะนะครับ the more เหรอถ้า more ต้องมีแดนก็ไม่มีครับ the so เงี้ยเพราะ Gina is the most creative scientist in Thailand Gina เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เลยตอบข้อ C cat นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบที่ครูบอกแล้วมันกลางๆนะไม่ง่ายไม่ยากนะเพราะฉะนั้นลองดูอีก4ข้อนะครับวันนี้เอาสั้นๆพอดีเดี๋ยวครูมีสอนต่อแต่เห็นว่างก็เลยรีบมาทําคลิปนะครับว่าจะได้มีเวลาอัปเดตเข้าไปครูพยายามจะอัปคลิปทุกอาทิตย์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนกับครูหรือว่าคนที่เรียนกับครูไปแล้วแล้วอยากทบทวนเนาะเพราะเวลาเรียนในคลาสบางทีอาจจะไปไวหรือไปช้าเกินมาทบทวนกันได้ทางออนไลน์นะครับก็ Why didn't Tom join the field trip คำศัพท์ field trip คืออะไร field trip ถ้าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้คำศัพท์คนนี้น่ารู้ทั้งนั้นนะถ้าไม่รู้จดและก็จำนะครับ field trip คือการทัศนศึกษาครับคือการออกไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนชอบจัดนะครับทำไมทอมถึงไม่ไป field trip ล่ะสังเกต didn't นะถาม tense อะไรควรจะต้องตอบ tense นั้น he isn't feel well เลยคนตอบนะครับเขารู้สึกไม่ดีมันผิดปะมันต้องเป็นอะไรถ้าเขาไม่สบายจริงๆนะ he doesn't feel well ใช่ไหมครับเพราะว่า feel เป็น verb อะต้องเป็น do does มาช่วยไม่ใช่ isn't เพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยความหมายพอจะโอเคแต่ grammar ผิดครับข้อ B boy he joins another field trip เขาไปทัศนศึกษาอีกอันหนึ่งเหมือนจะเป็นไปได้แต่ถามเป็นอดีตทำไมตอบมาเป็น present simple ก็ไม่น่าจะใช่ข้อ C he totally forgot about it เขาลืมสนิทเลยเฮ้ยก็เป็นไปได้ปะเลยไม่ได้ไปข้อ D dog he was part of the trip เขาเป็นส่วนหนึ่งของทริปนี้แต่เขาบอกทำไมถึงไม่ไปเป็นข้อ C cat นะครับต้องระวังนะข้อ7 the chief จุดๆ for อะไรครับ hoursThey work really hard each day. ก็ sheep แปลว่าแกะใช่ไหมครับแล้วตรงนี้มันใช้คำว่า day. พวกมันน่ะทำงานหนักในแต่ละวันแสดงว่าเนี้ย sheep เป็นรูปพหูพจน์เพราะว่า sheep เนี่ยข้อสอบชอบออกมันเป็นตัวยกเว้น sheep เอกพจน์ sheep พหูพจน์เขียนเหมือนเดิมจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเอกพจน์พหูพจน์ต้องดูประโยครอบข้างนะครับเขาใช้ว่าพวกมันไปอันนี้ต้องเป็นพหูพจน์ verb ก็ไม่ต้องเติม s ใช่ไหมครับหรือใช้เป็น have อย่างเงี้ยอันนี้เห็น forhours เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้น present perfect ใช่ไหม they have slept นะครับ for hours they work really hard Ken has never in love Ken เนี่ยไม่เคยตกอยู่ในหลุมรักนะครับ Ken has never been in love นะครับต้องใช้ been ครูอย่างน้อยพวกเราต้องตัด feel กับ be ทิ้งเพราะว่ามันเป็นช่องหนึ่งhas have บวกช่อง3อย่าลืม don't forget that ข้อ9ครับ what your favorite books อันนี้หลายคน what is your favorite book แต่อันนี้ book เติม s ครับ
คนถามจะแบบรู้อยู่แล้วว่าเราต้องตอบมันสองสามเล่มคงไม่ได้มีแค่เล่มเดียวก็ต้อง What are your favorite books นะครับหนังสือเล่มโปรดของคุณคืออะไรสังเกตไหมว่า9ข้อแรกที่เราทำกันไปเนี่ยเป็นเรื่อง subject verb agreement ประธานกับ verb ไปด้วยกันไหมเรื่อง tense เบื้องต้นนะครับมีคำศัพท์สอดแทรกนิดหน่อยถ้าเกิดเรารู้ก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ถามว่าก็ยังพอทำได้อย่างพอมั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือข้อสอบของประถมปลายเข้าม .1 เนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ได้ยากมากเลยนะไอ้ที่ยากๆก็มีที่เป็น part error ident แล้วก็ที่เป็น part reading ที่เขาจะแบบไม่รู้ขุดมาจากโลกไหนให้พวกเราทำแต่ฝึกทำพวกนี้ให้เชี่ยวชาญนะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาต่อข้อ10กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ